โอเค
ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับI'm not.
หน้าตาดีก็รู้สึกเอาแล้วสวยแล้วก็รู้สึกว่าเห็นแม่เลี้ยงเจ๊พ่อเจ๊พ่อแล้วเขาบ้านทำพวกโลจิสติกเป็นคุมบอกคนขับสิบล้อก็โอ้เพราะว่าเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าซื้อเจ๊เหมือนกันก็รู้สึกโอ้หนึ่งนี้ก็ท่าทางจะเก่งแล้วก็ดูฉลาดก็คล่องดีแต่เริ่มจากทักเซฟมาก่อนเริ่มต้นก็คือทักเซฟมาว่าฮัลโหลก็จำได้ว่าคนนี้นะแทนจะแนะนำให้รู้จักก็เข้าคุยกันเขาก็จำเราได้หรือเปล่าเด็กมาอยู่นี่นะอะไรเงี้ยก็จำได้เผอิญว่าผมก็ได้ไปเจอกับคุณเฟย์ละเห็นกับโพลเฟย์บอกว่าเที่ยวเขาใหญ่ที่ร้านอาหารของเขาใหญ่ซึ่งเป็นร้านเจ็ดผมอ่านนี่ก็ดีเลยตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มคุยนะแต่ก่อนก็เนี่ยก็เลยถามใจช็อกเลยก็เลยให้ก็มีออกลดราคาในการถึงมีวันนี้เกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะบางครั้งคนสองคนอาจเจอกันตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เด็กๆนะคะหรือว่ามีเวลาที่ทำให้นะคะช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะได้กลับมาเจอกันและที่เรียนรู้นะคะจะมีวันสำคัญวันนี้เกิดขึ้นก็เช่นกันกับคุณปอแล้วก็คุณหนูนะคะเราเคยเจอกันแล้วที่เรียนรู้ด้วยกันเราเรียนเดียวกันนะคะแต่ว่าวันหนึ่งนะคะความรักได้กลับโผล่ขึ้นนะคะวันสำคัญวันนี้ของทั้งคู่จึงมีสักขีพยานหลายท่านนะคะที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในค่ำคืนวันนี้และตอนนี้นะคะก็เชื่อว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะที่หล่อที่สุดและสวยที่สุดนะคะเหมาะสมกันที่สุดในค่ำคืนวันนี้รอแล้วค่ะที่จะมาปรากฏตัวบนเวทีคณะอันสำคัญของคู่ในพิธีเรียนฉลองในคนสมรสของคุณพ่อและคุณหนูถ้าพร้อมแล้วเราทุกท่านในที่นี้ปรบมือเป็นกำลังใจต้อนรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันดังเลยค่ะศิลป
ัตอุตสาหกรรมนะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะและสำหรับการทำงานของเจ้าบ่าวนั้นนะคะปัจจุบันหลุยส์นะคะเริ่มต้นเข้ามาบริหารงานธุรกิจด้านเรียลเอสเตทนะคะของครอบครัวตั้งแต่ปี2550นะคะโดยเริ่มจากโครงการคฤหาสน์วิลล่านะคะเดอะเฮาส์เรสซิเดนต์นะคะและเดอะเฮาส์โอโซเนียนะคะจนกระทั่งปัจจุบันคุณหลุยส์นะคะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโครงการเดอะเฮาส์โซลูชั่นซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะคะบนพื้นที่ขนาด100ไร่นะคะโดยจัดสรรเป็นบ้านเดี่ยวทั้งโครงการจำนวนกว่า380ยูนิตค่ะนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะสำหรับในวันนี้นอกจากจะเป็นวันสำคัญของข่าวสารแล้วนะคะยังเป็นวันที่บุคคล4ท่านในต่อไปนี้ที่มีจำนวนเชิญขึ้นมาร่วมทำพิธีบนเวทีมีความสุขได้แท้เหล่าสาวนะคะลำดับนี้ต้องขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวร่วมมาร่วมทำพิธีกับลูกบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อธวัชชัยและคุณแม่วนิดาแซ่บประเสริฐนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อสุดคนและคุณแม่กิติมาวีรังสุดค่ะคุณนะคะก็ได้ดูแลนะคะบนร้องนะคะของพิงานตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความสุขนะคะตั้งแต่มีลูกแล้วก็ได้เห็นลูกประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะหน้าที่การงานจนวันนี้นะคะลูกได้มีพี่น้องที่ดีและสมบูรณ์ค่ะนะคะในวันนี้เราบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันละนะคะและในวันนี้เนี่ยนะคะสาวสาวนะคะก็ได้รับเกียรติและจากผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ทำครอบครัวให้ความเคารพรักนะคะจะได้มาเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่จะได้ขึ้นมาพร้อมความรักแท้อะไรหลายคนนะคะพร้อมกับนำดีนะคะแล้วก็กล่าวอวยพรลำดับแรกนี้นะคะดิฉันให้หมอเรียนเชิญผู้ใหญ่ที่ทำขอเจ้าบ่าวนะคะที่คุณพ่อเนี่ยให้ความเคารพรักนะคะได้มาเป็นผู้ใหญ่ที่จะได้พร้อมมาในมงคลให้กับผู้บ่าวสาวพร้อมกับกล่าวอวยพรเป็นท่านแรกให้กับสาวลำดับนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาหลงเจ็กรุ่งโรจน์จิตวัฒน์วิทูลกิจค่ะเชิญค่ะเชิญอาหลงเจ็กนะคะได้ขึ้นมาเป็นผู้พร้อมมาในมงคลให้กับสาวผู้ใหญ่ตัวสีนะผมว่าเป็นที่ร้องความรักที่จะต่อสู้ค่ะที่
ไม่เกาแต่เสียงอยากชื่อจับตูดจบพอกลับเรียนท่านแผ่ใบชายและใบนี้ที่จะรับผลผู้ชายมีลักษณะพักดีเป็นญาติของใบเจ้าสาวครับรู้สึกยินดีในการยิ่งและได้รับมอบหมายจากวันนี้ให้มากล่าวขอบคุณแขกทุกท่านฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่ได้มาร่วมงานเป็นสลับเวลาค่าของทุกท่านผมก็ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิทธิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกทรงไว้ประทานให้แก่ท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านที่มาจากทางกายก็ขอได้กลับสวัสดีท่านครับขอขอบคุณนะครับแล้วจากนี้นะคะหมอสามก็เราจะได้นำอะไรก่อนนะคะสมชัยเกษตรศิลป์ปีนะคะได้ให้นะคะคำอวยพรหมอสามนะคะเดี๋ยวมองทักเล็กๆนิดนึงนะคะผมขอรบกวน
ท่านนะครับกรุณาหยิบแก้วให้ยืนขึ้นนะครับเชิญขอท่านทุกท่านนะครับที่พร้อมเป็นจิตวิญญาณของสังฆาขอให้ท่านร่วมมือสงบจิตสงบใจนะครับระลึกถึงสิ่งของทั้งหลายในทางโลกนี้ได้โปรดบันดาลให้หลานทั้งสองผู้บ่าวสาวนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญที่ตรัยสมความปรารถนาและเป็นครอบครัวที่น่ารักตลอดกาลนานไทยไทยไทยก็ได้เตรียมอะไรก่อนนะครับก็ให้กับนะคะท่านพลเรือโทพิสิทธิ์เพื่อนะคะท่านที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ทางการส่งทางบกแห่งประเทศไทยสาวต่อนะคะที่สั้นๆแล้วก็หมายนะคะในการให้ในการคิดในการทำเรื่องต่างๆทั้งสองนะคะเชื่อว่าเมื่อหลานทั้งสองได้นำไปใช้ชีวิตที่จะสมบูรณ์แน่นอนค่ะขอบคุณนะคะท่านพลเรือโทพิสิทธิ์เพื่อนอีกครั้งหนึ่งที่สวยงามและก็อบอุ่นในบรรยากาศครับความรักและก็ได้ความเป็นต่อนะคะค่ะและวันนี้ก็คงจะต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะของเจ้าบ่าวสาวเองที่ได้มาร่วมนะคะเป็นสื่อใหญ่และร่วมที่มีส่วนสำคัญร่วมกันสอนเด็กก็ขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่และไปรับรองแขกรับเชิญนะคะขอสิ่งดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่บ่าวสาวเองค่ะนะคะวันนี้มีการเปิดตีนะคะในช่วงของรับคำโวยพรและจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบ่าวสาวก็ที่ชื่อเพลงได้เลยค่ะช้าๆThank you.
เจ๊นะคะเป็นความสุขนะคะที่ท่านอาจจะมองมาไม่เห็นที่สถานญาติบรรยายให้ฟังนะคะเราจะเทคโค้ชที่มาหรือว่ารับชอบดอกไม้นี้หนึ่ง
ยินดีด้วยค่ะเสียงปรบมือให้กับความโชคดีของเธอเลยค่ะจะมีข่าวดีหรือยังคะไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอคะไหนตอบกับคิดที่ดูก็ได้นะเดี๋ยวนายเองโอกาสที่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้เป็นตัวแทนเพื่อนๆแล้วกันนะคะกล่าวโดยความหวังสั่งได้เลยค่ะก็ในฐานะเพื่อนสนิทของก็ยังไงฝากน้องหลุยดูแลน้องป้องแล้วก็ดูแลกันอย่างนี้นะคะตลอดไปนะคะแล้วก็ดูแลน้องหลุยดีๆนะค่ะขอบคุณค่ะสัญญาก็อยากจะให้ความ
อวยพรนะคะอีกเป็นการมอบให้กับสาวนะคะได้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จสมบูรณ์แบบและก็มีความสุขแบบนี้ที่ต้องการทำนะคะประชาสัมพันธ์นะคะท่านเจ้าของรถยนต์ฮอนด้าหมายเลขทะเบียนสสลาสสลา8400กรุงเทพมหานครนะคะสีดำนะคะท่านเจ้าของรถฮอนด้าหมายเลขทะเบียนสสลา2424 8400กรุงเทพมหานครสีดำนะคะท่านเราเรียนเชิญประหยัดรถท่านด้วยนะคะตอนนี้กี่ฝารถท่านอยู่นะคะประชาสัมพันธ์ท่านเจ้าของรถฮอนด้าสีดำหมายเลขทะเบียน2424ก็จะได้แค่นิดนึงครับผมโอเค1 2 3 1 2 3ครับยังไม่มีนะฮะเอาแล้วเข้าอย่างเราไป
ราสนุกสนานกันเต็มที่ใช่ไหมครับผมวันนี้เอาขึ้นเลยเอาเลยมีอะไรจะบอกกล่าวกับเพื่อนๆเราวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกับท่านสาวก็ขออนุญาตไปขอบคุณแขกที่ห้องใหญ่ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ขอบคุณแขกเลยไม่ได้ลงกับเวทีเพื่อนๆปรีมาตรงนี้หรอกแล้วพวกกูล่ะพวกกูเดี๋ยวไม่จริงเขาเห็นมันเนยแล้วไม่รู้คุณไลค์ไลค์อยู่คุณก็ไปกินเค้กกินอะไรกันหอมก็หอมแก้วมันเป็นภาพลงตาป่ะฮะกล้องมือถือนะครับกล้องนี้หน่อยค่ะมองกล้องนะคะ1 2 3อีกรูปนึงค่ะ1 2 3ครับกล้องมือเดี๋ยวแป๊บนึงไม่หมดI'm sorry.